สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนายเทียมชาแนลวันนี้ผมจะมาทำลาบหมูนะครับก่อนอื่นเลยก็หั่นต้นหอมกันนะครับต้นหอมมันใหญ่ก็หั่นครึ่งนะครับแล้วก็หั่นฝอยๆนะครับหรือจะหั่นพร้อมกับผักชีก็ได้นะครับหลังจากหั่นผักชีกับต้นหอมเสร็จแล้วนะครับหั่นมะนาวฝานรอไว้นะครับเตรียมข้าวคั่วไว้1ถ้วยตวงนะครับเตรียมพริกแห้งพริกผงนะครับสำหรับใส่ในลาบนะครับเตรียมหมูสับไว้1กิโลนะครับเปิดไฟให้กระทะร้อนนะครับเตรียมคั่วหมูนะครับเตรียมหมูบดพร้อมที่จะคั่วในกระทะให้สุกก่อนนะครับพอเตาเริ่มร้อนตั้งกระทะพร้อมที่จะคั่วหมูบดได้เลยนะครับใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อให้หมูบดไม่ติดกระทะเวลาคั่วนะครับพอกระทะร้อนแล้วเราก็เริ่มเอาหมูบดใส่ลงไปแล้วก็คั่วหมูให้สุกเลยนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับตีให้เนื้อหมูมันแตกออกจากกันนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหมูมันเป็นก้อนนะครับเ
พอเนื้อหมูเริ่มสุกนะครับเตรียมผักกับเครื่องปรุงรสนะครับพอหมูสุกแล้วปิดเตาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้ใส่น้ำปลานะครับใส่ผงคะนอนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะครับบีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะครับใครชอบกินเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะนะครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นให้ใส่ผักชีต้นหอมที่หั่นไว้แล้วนะครับคลุกเคล้าให้ซอสเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่พริกป่นลงไปนะครับใครชอบกินเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเตรียมจานแล้วก็เอาผักกะหล่ำปีรองพื้นนะครับเทลาบที่ทำเสร็จแล้วลงไปได้เลยนะครับเ
เอาข้าวคั่วโรยหน้านะครับหลังจากนั้นเอาผักชีโรยหน้านะครับใส่ต้นหอมต้นนะครับเอาไว้กินเป็นเครื่องเคียงนะครับเสร็จแล้วครับหน้าตาอาหารนะครับลาบหมูครับ